เปิดบ้านเซฟฟานี่นางเอกทางช่องเจ็ดสีสำหรับห่างหายจากวงการบันเทิงและก็หน้าจอไปนานกว่า2ปีแล้วสำหรับนางเอกสาวเซฟฟานี่อาวานิชที่เคยมีผลงานละครกับทางช่องเจ็ดมาแล้วมากมายอาทิเช่นกุหลาบเล่นไฟเพลินตะวันทะเลไฟและผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นั้นก็ได้รับความนิยมหนักมากเพราะว่ากระแสการพูดถึงก็ดีแถมเรตติ้งก็ยังปังอีกด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าอยู่ๆเจ้าตัวก็ได้ผ่านตัวเองไปทำอาชีพในฝันอย่างการเป็นครูสอนปั่นจักรยานแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสและในวันนี้เราจะได้มีภาพบ้านของสาวคนนี้มาฝากให้กับแฟนๆได้เห็นกันด้วยนะครับจะทำให้แฟนๆหายคิดถึงสาวคนนี้กันบ้างได้หรือเปล่าเราก็ไปชมกันเลยดีกว่าโดยจะต้องบอกเลยว่าแฟนๆก็ยังคงมีหวังอยู่เพราะว่าเซฟฟานี่ก็ยังมีสัญญากับทางช่อง7อยู่จึงได้มีโอกาสที่จะกลับมารับงานละครอีกครั้งเอาเป็นว่าสาวคนนี้จะคัมแบ็ครับงานละครอีกเมื่อไหร่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ